like that. Cause you got that. ประกาศตอนนี้ช่องของเราก็มี Discord แล้วนะครับสามารถมาร่วมคุยและร่วมสนุกได้ในช่อง Discord TC Club TV เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เอาละครับสวัสดีครับอยู่ของเต่านะครับวันนี้อยู่กับการตอบ Q&A นั่นเองนะซึ่งนี่เป็นคลิป Q&A ตามที่สัญญาไว้นะซึ่งตอนนี้ก็ได้เกินมา300ซับแล้วได้เกินเป็น309ซับแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะพูดอะไรไปมากกว่านี้เดี๋ยวขออธิบายช่วงเวลานิดนึงนะตอนนี้ขอนะเดี๋ยวขึ้นช่วงเวลาของคลิปให้ดูนะก็ประมาณนี้โอเคนะคือช่วงเวลานี้ผมขอบ่นนิดๆหน่อยๆนะไม่มีอะไรมากไม่ยาวส่วนช่วงเวลานี้คือคลิปของ Q&A นั่นเองนะซึ่งใครใจสคิปไปดู Q&A เลยก็ได้แล้วแต่เลยผมไม่ได้ว่าละโอเคมาขอบ่นหน่อยก็แล้วกันลืมว่าจะบ่นอะไรก็ต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆนะครับคุณผู้ชมทุกคนเลยที่สามารถที่ทำให้ช่องเล็กๆช่องหนึ่งอ่ะตอนนี้มี300ซับแล้วอ่ะให้ผมเริ่มมีชื่อเสียงนิดนึงแล้วซึ่งแบบขอบคุณจริงๆมากเลยนะถ้านับตั้งแต่คลิปแรกไม่ใช่คลิปแรกในช่องผมนะหมายถึงคลิปสเปซไฟคลิปแรกอ่ะซึ่งช่องผมอ่ะดังจากเกม Space Fight เลยจริงๆนะซึ่งแต่ก่อนอ่ะช่องผมก่อนที่จะไม่ตอนนั้นยังไม่มีเกม Space Fight เนาะตอนนี้มีคนติดตามอยู่แค่ 50-60 คนเองซึ่งหลังจากลงคลิป Space Fight คลิปแรกไปเมื่อ7เดือนที่ผ่านมา7เดือนเลยนะซึ่งขออธิบายก่อนจริงๆแล้วอ่ะช่องผมมาเปิดมานานแล้วนะประมาณ4ปีได้แล้วอ่ะทีเนี้ยตอนแรกๆอ่ะช่วงแรกๆช่องผมไม่ได้เล่นลงเกม Space Fight เลยนะเอาจริงๆลองเลื่อนลงไปดูมันจะไม่มีเกม Space Fight เลยจนจุดเปลี่ยนของช่องผมแต่ก่อนช่องผมมีเพื่อนติดตามอยู่ 50-60 คนใช่ไหมล่ะมันมาจุดเปลี่ยนเลยตรงชื่อในคลิปที่มีชื่อว่า Space Fight Simulator TH #1ไปดวงจันทร์ด้วยจรวด Saturn V จุดเปลี่ยนมันเริ่มจากคลิปนี้เลยคลิปนี้ยังไม่มียังไม่ปกเลยด้วยซ้ำเนี่ยนั่นแหละคือพอคลิปเนี้ยทำให้ผมเริ่มมีชื่อเสียงเลยผมลงคลิปนี้ไปล่าสุดเมื่อ7เดือนที่แล้วเราเท่ากับว่าคนที่ติดตามผมจากเกม Space Fight Simulator อ่ะเรารู้จักกันมา7เดือนแล้วซึ่งขอบคุณมากที่ทุกคนติดตามผมจนมาถึงทุกวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆมากๆเลยนะครับโอเคซึ่งโอเคขอบ่นไว้แค่นี้แหละงั้นก็เข้าสู่เนื้อหาของคลิปกันเลยนั่นคือการอ่าน Q&A นั่นเองวันนี้มาตอบ Q&A แค่คนเดียวไม่ได้มากับน้องกายเหมือนเดิมไม่ใช่หรอกพอดีว่าวันนี้มันยุ่งยากนิดนึงในการที่จะชวนมาเนาะก็เลยมาอ่านคอม Q&A คนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรหรอกปล่าหรอกขี้เกียจต่อด้วยแหละช่างมันเถอะโอเคงั้นก็มาเริ่มที่ Q&A คลิปแรกกันเลยกับของคุณอะไรนะTPPP อ่านถูกอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับ QA แรกของคุณ TTPP เนาะวัดเปิดหน้าปะเปิดหน้าตอนไหนเขาถามว่าเปิดหน้าตอนไหนเนาะซึ่งผมเคยบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวผมเปิดหน้าตอน 1,000 ซับก็แล้วกันซึ่งหลายคนที่ได้ยินคำเนี้ยส่วนใหญ่จะงงกันว่าไม่1ล้านซับไม่1นู่นนี่นั่นหรอซึ่งสำหรับผมเอาแค่ 1,000 ซับก็พอแล้วเพราะว่า 1,000 ซับนี่ก็สุดๆแล้วสำหรับผมซึ่งตอนนี้เราก็มาได้ประมาณ1ใน4แล้วหรือ1ใน3วะน่าจะ1ใน4
นั่นแหละผมไม่รู้จำไม่ได้แล้วมา1ใน4ของยอดซับแล้วก็ขอบคุณมากนะเป้าหมายของผมก็คือ 1,000 ซับนี่แหละก็ขอให้ทุกคนติดตามผมไปเรื่อยๆกันนั่นเองก็ขอพูดก่อนเนาะสำหรับคนไหนที่ผมอ่านชื่อไม่ออกก็อันนี้ต้องขออภัยจริงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรขนาดนั้นผมก็ได้แค่บังคับอ่ะก็มาต่อ Q&A ที่2กันเลยเนาะจากคุณผมอ่านชื่อไม่ออกขออภัยจริงๆนะครับพี่รู้จักเกมนี้ได้ยังไงครับผมรู้จักเกมนี้ได้ยังไงงั้นเหรอโอเคเดี๋ยวผมขอคำนวณขอนึกแบบโอเคเดี๋ยวเรียงทำลายให้ดูแล้วกันซึ่งตอนนั้นช่วงเป็นช่วงผมอยู่ม.2 ม.3 นี่แหละประมาณนั้นจำไม่ค่อยได้ก็ช่วงนั้นคือผมกำลังไอ้นี่เลยกำลังแบบชอบเกมแนวแบบอะไรเขาเรียกว่าเกมอะไรอ่ะเกมแนวกำลังสร้างพวกสร้างสิ่งของอ่ะซึ่งตอนนั้นกำลังหาเกมสร้างรถคือผมไม่ชอบเล่นรถแข่งรถอะไรพวกนี้นะที่แบบว่าสำเร็จรูปแล้วเพราะผมกำลังหาเกมที่แบบว่าเราแต่งรถได้เองแบบสร้างรถได้เองอ่ะแบบว่าให้มันละเอียดหน่อยซึ่งตอนนั้นมันไม่มีไงประเด็นอ่ะผมก็หาไปหามาเฮ้ดันไปเจอเกมหนึ่งที่มีชื่อว่า Space Flight Simulator เนาะซึ่งตอนนั้นอ่ะผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเอ้ยนี่มันเกมจรวดด้วยว่ะก็น่าสนดีนี่ว่ะมันสร้างได้ผมไปอ่านด้านล่างด้วยว่าสามารถสร้างได้แบบตามใจนึกอะไรประมาณนั้นคือสร้างได้ตามจินตนาการไปอ่านไอ้ข้อความของตัวเกมเนาะผมก็เลยลองโหลดมาดูก็นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นไงจุดเริ่มต้นก็คือการหาเกมแนวสร้างรถนั่นแหละแต่ว่าได้เกม Space Flight Simulator มาแทนซึ่งหลังจากได้เล่นครั้งแรกนั้นโอ้โหติดใจมากเลยหลังจากนั้นประมาณ1ถึง2เดือนมั้งผมค่อยซื้อเกมนี้ผมซื้อเกมนี้หลังจากเล่นได้1ถึง2เดือนแล้วผมไม่ได้ใช่ว่าซื้อทันทีนะคือผมเคยพูดไปหลายรอบแล้วเนาะสำหรับใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรก็ฟังก่อนคือเกมเนี้ย Space Flight Simulator เนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าอยากได้ของตัวแท้แต่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยลองไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ก็เล่นตัวฟรีเล่นฟรีไปก่อนถ้าเกิดเราถูกใจอ่ะเราค่อยซื้อเพราะว่าของฟรีมันก็ได้ของมาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วมันก็เล่นได้ดีแล้วก็โอเคแล้วก็ประมาณนี้ไปต่อกับคำถามต่อไปกันเลยโอเคคำถามต่อไปจากคุณอันนี้อ่านชื่อไม่ออกแล้วขออภัยจริงๆครับQ&A มา3คำถามเนาะโอเคคำถามที่1พี่ใช้แอปอะไรตัดต่อผมใช้ Kai Master ในการตัดต่อนะซึ่งก็แน่นอนแล้วว่าเป็นของเถื่อนซึ่งแต่ก่อนช่วงแรกๆผมไม่ได้ใช้ Kai Master นะผมใช้อีกโปรแกรมนึงซึ่งไม่ใช่โปรแกรมจาก Play Store มันเป็นโปรแกรมของผู้พัฒนาซึ่งพูดมากไม่ได้เขาไม่ให้เขาให้เปิดเผยข้อมูลแต่ตอนนี้ใช้ Kai Master ของตัวโปรไปก่อนเพราะว่าจริงๆผมอยากใช้ Kai Master ตัวแท้นะแต่ว่าด้วยความที่ว่าโอ้โหแพงจัดเลยอ่ะ600บาทต่อเดือนน่ะซึ่งผมยังไม่ได้มีฐานะการเงินที่ดีอะไรขนาดนั้นไงคือถ้าผมมีเงินดีผมมีอะไรดีอ่ะแน่นอนครับว่าผมเล่นของแท้แน่นอนผมไม่โหลดหรอกของเถื่อนอันตรายแต่ก็มันยังไม่ได้ไงแต่ก็อยากให้คลิปละมันโอเคขึ้นเนาะเพราะว่าครั้งที่แล้วที่ผมต้องไปใช้คายไอ้การมาสเตอร์ตัวแท้อ่ะไปก่อนอ่ะมันมีลายน้ำแล้วก็อะไรพวกเอฟเฟคอะไรก็มันไม่ได้ฟรีให้เราไงใช่ไหมนั่นแหละผมก็ต้องแบบทำเองอะไรเองอ่ะซึ่งมันยุ่งยากและลำบากมากผมก็เลยต้องจำใจแล้วยอมโหลดตัวเถื่อนมาก่อนเพื่อใช้ในงานนั่นเองนะแต่ก็เพื่ออรรถรสในการรับชมของคุณผู้ชมนั่นเองโอเคมาคำถามที่2กันเลยพี่ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรโทรศัพท์ของผมจะเป็นรุ่น Oppo A7 เนาะจะมีแรมอยู่4กิกพื้นที่อยู่64กิกก็เป็นมือถือแบบกลางๆนะไม่ได้แรงแล้วก็ไม่ได้แย่คือมันก็โอเคมันก็พอเล่นเกมได้ดีอยู่ก็คือมันกลางๆเอาง่ายๆอ่ะแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าโทรศัพท์จะเริ่มเน่าๆแล้วเพราะว่าพื้นที่เครื่องจะเต็มไม่อ่ะมันจะเต็มอยู่แล้วแหละส่วนไม่ได้เต็มเพราะเกมด้วยนะประเด็นอ่ะเต็มเพราะงานนี่แหละพวกไฟล์เสียงไฟล์เพลงไฟล์คลิปวิดีโอต่างๆนานาผมต้องเก็บไว้ในการใช้ไงทำให้มันค่อนข้างกินพื้นที่มากๆเลยก็ทำให้โทรศัพท์ผมค่อนข้างช้ามากเลยช่วงนี้โอเคไปที่คำถามที่3กันเลยพี่อยู่มออะไรผมอยู่ม.5โอเคเนาะโอเคมาที่
คำถามต่อไปเลยจากคุณอ่านไม่ออกอีกแล้วอยากจะเก่งภาษาอังกฤษจังเลยอ่ะแต่ไม่ฝึกก็ไม่เก่งแต่ก็ขี้เกียจไปฝึกอ่านอยู่ดีช่างมันเถอะฉันก็เขาถามมาว่าพี่จะเล่นโรบอทไหมโรบอทผมคงไม่เล่นเนาะเพราะว่าผมไม่เล่นโรบอทในมือถือผมเล่นในคอมโอเคมาที่คำถามต่อไปจากคนเดิมเลยเขาถามว่าพี่จะสร้างสตาร์ชิพไหมสตาร์ชิพผมคงไม่สร้างเนาะเพราะว่าผมรู้จักชื่อแต่ว่าไม่รู้จักยานแล้วก็ดูสภาพแล้วยามันน่าจะสร้างยากมากเลยเพราะเกมจะเป็นไฟซิมูเลเตอร์มันออกแบบมาเพื่อให้สร้างจรวดที่โลกเรายังใช้อยู่อ่ะยังไม่ได้แอดวานซ์ถึงขนาดแบบสร้างยานแบบจรวดแบบเหนือจินตนาการอะไรขนาดนั้นอ่ะเกมมันก็มีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียอยู่เนาะแต่มันก็แล้วแต่จินตนาการคนนั่นแหละว่าจะสร้างได้ขนาดไหนโอเคมาที่คำถามต่อไปเลยจากของคุณFCTC Cloud TVภูมินโอเคทำไมชื่อยาวจังเป็น FC ทีสีขาวทีวีโอเคแต่ก็ช่างเถอะผมไม่ได้ว่าอะไรเขาถามมาว่าพี่เคยท้อกับชีวิตพี่ไหมและพี่ชอบกินอะไรมากที่สุดโอเคแล้วเคยท้อกับชีวิตไหมเหรอมันก็ต้องเคยอยู่แล้วก็เคยท้อก็น่าจะเป็นช่วงแรกในการทำ YouTube เนาะง่ายๆคือช่วง3ปีแรกในการทำ YouTubeก่อนที่ผมจะผันตัวมาเล่นเกม Space Flight Simulator นี่แหละคือช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่แบบว่าผมตั้งเป้าหมายไว้เลย What คือช่วงนั้นอ่ะคือเป็นช่วงที่ผมตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าผมจะทำทุกอย่างทุกแนวแล้วก็จะลงคลิปให้ได้ผลปรากฏเป็นไงด้วยความที่ว่าอยากจะทำทุกอย่างแล้วทุกแนวไงทำให้ผมไม่มีคอนเทนต์แล้วก็ไม่มีอะไรไม่รู้ว่าจะทำอะไรไงประเด็นอะด้วยความที่ว่าตอนนั้นอุปกรณ์ไม่ได้พร้อมด้วยแหละมันก็เลยไม่มีคลิปลงคือเอาง่ายๆปีหนึ่งลงแทบจะคลิปหนึ่งเลยมั้งแต่ก่อนอะเดือน2เดือนลงคลิป1ทีอะนั่นแหละจนมาปี2020ในช่วงของโควิด19เนาะผมก็ได้ลงเกม Space Flight Simulator ไปทำให้เกิดชีวิตผมได้เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยทำให้แบบตอนจากแต่ก่อนท้อเกี่ยวกับการทำ YouTube เนาะทำให้แบบตอนนี้แบบโอเคมีกำลังใจในการทำ YouTube มากไม่ใช่มากขึ้นแต่คือมากเลยแหละต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนจริงๆเนาะแต่เขาถามว่าท้อกับชีวิตไหมนี่หว่าอันนั้นท้อกับการทำ YouTube ท้อกับชีวิตยังไงมันก็ต้องเคยอยู่แล้วเนาะคนเรามันก็ต้องเคยแล้วแต่ปัญหา108ต่างๆนานาแหละโอเคเนาะแล้วพี่ชอบกินอะไรมากที่สุดก็มาม่ามันทั้งกินง่ายรวดเร็วแล้วก็ทำง่ายดีใครบ้างล่ะไม่ชอบใช่ไหมโอเคไปที่คำถามต่อไปกันเลยของคุณ AGR นี่ผม100คำถามนี่ผมไม่สามารถตอบในคลิปนี้ได้แต่ว่าผมได้ทำการไลฟ์สตรีมไปแล้วเนาะก็สามารถไปดูสตรีมย้อนหลังได้เพราะว่าผมได้ตอบทั้งหมดเลยแต่ว่าอันไหนที่ว่าไม่สามารถพูดได้ก็ไม่พูดก็แค่นั้นแหละแต่ใครอยากรู้ว่าผม100คำถามตอบอะไรไปบ้างก็สามารถไปดูได้เลยเพราะนั่นแทบจะเป็นประวัติชีวิตผมได้เลยโอเคงั้นก็มาที่คำถามต่อไปกันเลยจากคุณบีมปะผมอ่านผิดอ่านถูกอะไรขออภัยนะบีมเพโลบ็อกมั้งเคยถามมาว่าพี่ครับสร้างยานลำหนึ่งนานไหมครับแล้วกี่นาทีสำหรับผมนะถ้าเอาแบบเบสิกเลยแบบกลางๆไม่นานเกินไม่เร็วเกินก็ผมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงประมาณ50ถึง1ชั่วโมงอันนี้คือรวมการทดสอบแล้วก็ดัดแปลงนู่นนี่นั่นจนกระทั่งผมทำเสร็จเรียบร้อยอ่ะก็ตกประมาณ1ชั่วโมงได้อันนั้นคือยานแบบเบสิกที่ผมสร้างมาอยู่ตลอดประจำเลยนะถ้าอย่างเร็วก็30ถึง20นาทีก็สร้างเสร็จแล้วแหละอย่างมากที่เคยนานที่สุดก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงในการสร้างแต่ว่าผมไม่มีแบบและเพราะนั้นยังเป็นของเวอร์ชันเก่าซึ่งผมลบเวอร์ชันเก่าไปทำให้ผมไม่มีแบบของจรวดลำเดิมแล้วก็เสียได้เหมือนกันสร้างนานมากเลยโอเคไปที่คำถามต่อไปกันเลยจากเปมซ่าไหมเปมซ่าแอนด์สเปซIPN ทวนและขออภัยด้วยนะครับเขาถามมาว่าถามว่า2คำถามเนาะ1พี่จะทำยานให้ผมเมื่อไหร่ฮะทำยานอะไรคือต้องเข้าใจด้วยนะว่าผมก็ทำคลิปตลอดอะ
แต่ว่าคือบางทีผมก็ลืมด้วยแหละเพราะว่าความจำผมไม่ได้ดีขนาดนั้นคือขอพูดนิดนึงแล้วกันขอบ่นอีกนิดนึงคือผมเป็นคนที่มีปัญหาด้านความจำกับการพูดคือความจำผมอ่ะมันไม่เชิงสั้นแต่ว่ามันไม่ได้จำอะไรแม่นขนาดนั้นคือผมเป็นคนที่ลืมเอาง่ายๆแหละแล้วก็ไอการพูดถ้าใครๆสังเกตนะผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างลิ้นพันบ่อยมากเลยขนาดแบบในคลิปอ่ะผมก็ต้องพูดเร็วเพื่อความกระชับใช่ไหมล่ะแต่โอ้ลิ้นพันแบบสุดยอดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ในคลิปผมจะไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่าผมตัดออกหรือแม้กระทั่งใครที่ดูไลฟ์สตรีมผมบ่อยๆจะเห็นว่าผมไม่ได้พูดเร็วขนาดนั้นนะผมจริงๆผมพูดช้านะแต่ขนาดพูดช้าลิ้นก็ยังพันอ่ะคิดเอานั่นแหละก็โอเคตอนนี้ก็เป็นปัญหาของเหมือนกันโอเคทำนานแล้วผมเมื่อไหร่อันนี้ผมก็จำไม่ได้นะว่ามันมียานอะไรมั่งอ่ะผมก็ลืมไปแล้วอ่ะมันนานแล้วก็ไหนๆก็ลองเสนอมาก็ได้เดี๋ยวผมลองเอาไปคิดดูอันไหนที่แบบยากเกินหรือว่าผมก็ขี้เกียจก็คงไม่ทำอะไรคำถามที่สองเลยอยากให้พี่กดเข้าตรงช่องผมผมเคยกดไปแล้วเนาะก็โอเคช่างเถอะงั้นก็ไปเลยแล้วกันคำถามต่อไปจากคุณหาไม่ออกอีกแล้วแย่จังคำถามเขาถามมาสาวคำถามเนาะก็คำถามที่หนึ่งพี่ชอฉะบอพี่ฉะบอชอบอนิเมะอะไรพี่ชอบอนิเมะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมโอเคเนาะซึ่งอนิเมะที่ผมชอบก็มีหลายเรื่องนะแต่หลักที่ดูก็หลักที่ชอบมากก็จะเป็น Overlord แล้วก็อีกอันนึงที่เป็นเกมแนวอนิเมะที่ผมชอบแล้วก็เคยพูดไปบ่อยๆแล้วก็Marco and the Galaxy Dragon ก็เดี๋ยวยกมาแค่2ตัวอย่างก็พอมั้งเดี๋ยวคลิปมันจะนานเดี๋ยวรีบทำรีบพูดดีกว่าคำถามที่2เลยพี่ชอบจรวดอะไรสำหรับผมที่ชอบจรวดอะไรอ่ะล่ะผมชอบจรวดของโซเวียตซึ่งจะเป็นจรวดโซยุสกับ N1 ก็จะมี2ลำนี้ที่ผมค่อนข้างชอบมากแล้วก็คำถามที่3ก็เลยข้อสุดท้ายพี่ชอบกินอะไรก็เคยตอบไปแล้วว่าชอบกินมาม่ามันง่ายดิโอเคมาที่คำถามต่อไปกันเลยจากคนเทพเอเชีย XD ถามมาว่าจรวดที่พี่สร้างลำไหนพี่ภูมิใจที่สุดครับลำไหนที่ผมภูมิใจที่สุดนั่นเหรอลำไหนนะมันเยอะเพราะผมก็สร้างมันทุกลำก็ชอบทุกลำแหละก็อันนี้ขอไม่ตอบแล้วกันเพราะว่ามันก็ชอบทุกลำที่สร้างอะใครบ้างสร้างจรวดเองแล้วไม่ชอบไม่มีหรอกโอเคไปที่คำถามต่อไปกันเลยจากคุณไม่ออกถามมาว่าพี่ทำ YouTube เพราะอะไรพี่อายุเท่าไหร่พี่อยู่จังหวัดอะไรโหนี่ถามซะเยอะเลยผมทำ YouTube เพราะอะไรกันเหรอไม่รู้ดิอยากทำเฉยๆแหละไม่ได้มีอะไรมากส่วนพี่อายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุ16ปี17ปีหน้าไอ้17เดือนหน้าโอเคพี่อยู่จังหวัดอะไรก็อยู่จังหวัดชัยภูมิโอเคคำถามต่อไปกันเลยจากคุณ1212ถามมาว่าขอรถถังครับพี่อันนี้ขอทุกคลิปเลยป่ะเนี่ยเห็นขอตลอดเลยอ่ะสงสารเดี๋ยวแจกให้เลยก็แล้วกันก็สามารถโหลดได้ใต้คลิปเลยมีรถถังอยู่แจกให้แล้วนะโอเคแล้วมาคิวเออันสุดท้ายเลยจากคุณ V2 นั่นเองนะก็ขาถามว่าแนวทางของช่องพี่อดีตปัจจุบันอนาคตเป็นยังไงและไปยังไงโอ้อันนี้คำถามค่อนข้างยุ่งยากเนี่ยถ้ากดคนไม่เข้าใจนี่ก็ไม่เข้าใจเลยเนี่ยเอาที่ผมเข้าใจก็แล้วกันนะคือแนวทางของช่องผมในอดีตเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงและอนาคตจะเป็นยังไงอะหรอประมาณนี้เนาะมั้งที่เขาจะสื่อนะแนวทางของช่องผมอะจริงๆแล้วในอดีตอะไม่ได้จะทำเกม Space Fight เลยสักนิดเลยเพราะตอนนั้นยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำแนวทางการทำคลิปของผมในอดีตก็คือผมจะทำมันทุกอย่างไปเลยทำมันทุกคอนเทนต์อะแต่ด้วยท้องที่ว่าทำทุกคอนเทนต์อะมันเลยไม่มีคอนเทนต์ของตัวเองไงมันก็เลยไม่มีคลิปลงสักทีส่วนปัจจุบันนี้ก็อย่างที่เห็นแหละว่าเริ่มผันตัวมาทำ Space Fight Simulator เรื่อยๆแล้วส่วนในอนาคตจะเป็นยังไงอะ
ผมก็จะทำสเปซไฟแน่นอนแหละ 100% เลยก็คือเกมสเปซไฟแน่นอนแต่ว่าก็แน่นอนแหละว่าโลกเราอ่ะจรวดมันไม่ได้สร้างมารายวันเนาะเพราะฉะนั้นก็จรวดมันก็มีหมดบ้างแหละก็อาจจะมีเกมอื่นมาผสมเพิ่มปนเปไปบ้างแหละก็คงประมาณนี้โอเคแล้วสำหรับคลิป Q&A ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละเพราะว่ารอบนี้คนถามค่อนข้างน้อยนะไม่เยอะแต่ว่ามันจะเยอะไอ้100คำถามอ่ะแหละที่ได้ไลฟ์สตรีมไปครั้งที่แล้วก็ใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูที่ไลฟ์สตรีมได้เลยโอเคสำหรับผมต่อการตอบ Q&A ในครั้งนี้ก็คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยส่วนจรวดก็สามารถหาโหลดได้ในใต้ description เลยซึ่งยังมีคนถามอยู่ว่าพี่ไม่แจกอ่ะซึ่งมันก็อยู่ใต้คลิปอ่ะแหละก็ลองกดไปดูมันมีทุกลำแหละโอเคผมต่อกับการตอบคำถามในครั้งนี้ก็คงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับไปละบายいいかも。